ครับท่านต่อไปครับท่านนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ครับเชิญครับกลาบเรียนกลาบกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยองพักประชาธิปัตย์กระผมขอพิป,ปารประกอบการรับร่าง พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565เพื่อส่งข้อเสนอแนะข้อสังเกตให้คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามาวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมต่อไปนะครับท่านประธานครับงบประมาณปี2,565นั้นได้รับงบประมาณที่ลดลงไปถึง1.86แสนล้านบาทสืบเนื่องจาก ภาวะของเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับคงไม่มีท่านใดปฏิเสธนะครับว่าความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขในอดีตนะครับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากแต่ว่าในระยะหลังๆนะครับ การระบาดของโควิดระลอกที่3เนี่ยครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่าระบบสาธารณสุขของเรานั้นนะครับเริ่มไม่มั่นคงเสียแล้วแต่การได้รับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในป65ี65นั้นลดน้อยถอยลงไปกว่าปี2 5 6 4ถึงประมาณ4,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นสัญญาณที่เ,เรียกว่าระบบสาธารณสุขเองนั้นก็จะต้องมีการปรับ การบริหารจัดการก็ประมาณให้ไปสู่นิว n o r m a l ลคำว่านิว n o r m a l ลก็หมายความว่าโควิด1 9เนี่ยทำให้การดำรงชีวิตของคนประเทศไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องยอมรับไม่เช่นนั้นนะโควิดก็จะเล่นงานเอานะครับการจัดงบประมาณที่เป็นนิว n o r m a l ลนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลดความแออัดของผู้ป่วยนะครับเราจะปล่อยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีผู้ป่วยมาแออัดยัดเยียดกันนักเพื่อรอคิวตรวจของหมอไม่ได้แล้วเพราะการแออัดยัดเยียดกันในโรงพยาบาลเนี่ยครับจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับการที่จะไม่ให้เกิดการแออัดยัดเยียดกันนั้นก็จึงต้องปีการกระจายอำนาจาการตรวจรักษานะครับสุขภาพการพบแพทย์เนี่ยให้กระจายลงไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด ในโรงพยาบาลอำเภอก็จะต้องไปจัดความพร้อมที่รอพอสตอให้รอพอสตอทุกๆแห่งมีสถานที่มีความพร้อมที่จะให้คุณหมอลงไปตรวจโรคเรื้อรังนะโรคเรื้อรังที่ไม่ฉุกเฉินไม่เร่งด่วนไม่มีภาวะวิกฤตเนี่ยสามารถไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยได้ที่ผ่านมาก็คือเดือนหนึ่งจะมีหมอลงไปสักครั้งหนึ่ง ก็ต้องจัดเป็นทุกสัปดาห์นะครับจำนวนผู้ป่วยที่มาออกันที่โรงพยาบาลก็จะลดน้อยถอยลงระบบโรงพยาบาลที่ไม่มีการจองคิวก็จะต้องไปสร้างเครื่องมือหรือระบบให้มีการโทรจองคิวนัดหมายไม่ใช่ทุกคนจะไปโรงพยาบาลต้องตื่นตีสี่ตีห้าเอารองเท้าไปจองกันที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทุกคนก็หาที่จอดรถไม่ได้ทุกคนก็ต้องไปหาเก้าอี้ไม่ได้แออัดยัดเยียดกันอย่างนี้ระบบ การงบประมาณต้องไปจัดระบบคิวอิ่งนะฮะไม่ไม่ให้เกิดการแอรอัดในโรงพยาบาลที่ใดมีการแอรอัดแสดงว่าที่นั่นจัดงบปรมาณไม่เหมาะสมนะครับการกระจายอํานาจลงไปสู่ชุมชนนั้นนอกจากจะเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วคําว่าการสาธารณสุขนั้นยังหมายถึงการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรค นะครับจึงอยู่ที่รอพอสตออาจจะรักษาโรคยากๆไม่ได้แต่ด้วยระบบการส่งต่อและในระบบเทคโนโลยีไอทีสามารถที่จะรายงานผลหรือส่งผลหรือปรึกษามาที่โรงพยาบาลชุมชนได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนะครับจะต้องออไปแก้กฎหมายเรื่องของโทรละเวชปฏิบัตินะให้แพทย์สามารถสั่งการทาง ระยะไกลได้ทางออนไลน์ได้ในเรื่องที่มีความปลอดภัยนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนะครับการลงทุนสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นการลงทุนก็ประมาณเพื่อให้ไปสู่ New n o r m a l เพื่อรองรับภาวะของโรคโควิดซึ่งแม้นว่าวัคซีนซึ่งเรารณรงค์ให้ฉีดกันให้มากที่สุดถึง70%แต่ก็จะต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่างต้องมีมาตรการในการสวมหน้ากาก และล้างมือนะครับการสาสุขไม่ได้หมายถึงที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยหรือกระทรวงสาสุขแห่งเดียวนะครับการสาสุขหมายถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนชุมชนสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในชุมชนเพราะเหตุที่ระบบการสาสุขในส่วนของท้องถิ่นไม่เจริญผลจากที่รัฐบาลไม่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาตลอดระยะเวลากว่า7ปีเนี่ยนะครับ ก็จึงทำให้พลังต้านทานซึ่งแป่นแนวรบหรือฟอนเทียในชุมชนในสถานประกอบการในชุมชนในในท้องถิ่นเนี่ยอ่อนด้อยลงเหลือแต่รัฐบาลกลางนะครับผมถึงจากให้ท่านานายกรัฐมนตรีนะครับกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทางด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลรวมทั้งการจัดสรรวัคซีนเนี่ยฮะให้จากรัฐบาลกลางไปสู่กระทรวงสาธารณสุขให้มากที่สุดแล้วกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปบริหารจัดการเองของเขา เพราะระบบของเขาเขามีอยู่แล้วส่วนที่เหลืออาจจะยักไว้สัก20%เตไว้บรหิหารจัดการในกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะมองไม่เห็นนะครับเช่นคนขับรถแท็กซี่เช่นคนที่อยู่ในเ,เรือนจําหรือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชหรือคนต่างด้าวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่อยากให้รัฐบาลรวบอํานาจอยู่ที่สบคมากระจายอํานาจวัคซีนและทําให้ท้องถิ่นต่างๆไม่มีส่วนร่วมนะครับ นะครับดังนั้นการจัดงบประมาณในปีนี้ผมคิดว่าหลายสิ่งหลายประการยังไม่ตอบโจทย์เรื่อง new normal mm hmm. เพื่อในการป้องกันแก้ไขโรคโควิด19นะครับขอให้กรรมธิการวิสามันได้ช่วยไปจัดการด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมขวัญกำลังใจของแพทย์พยาบาลน,นักสาสุขอสมนะครับปัจจุบันนักสาสุข ชุมชนนะครับหรือหมอหน้าใหม่นะครับยังไม่ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพนะครับพยาบาลอสมออสมอนะครับอสมอั้นค่าตอบค่าป่วยการก็ควรจะจัดเพิ่มเติมให้เช่นนี้ไปตลอดไปนะครับจาก1 0 0 0เป็น1,500บาทนะครับทั้งนี้เพื่อขวัญกำลังใจในการสู้รบเพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศครับท่านประธานครับ